เศรษฐกิจต่างๆที่ยังเคลื่อนอยู่เรื่อยๆนะพาผู้ชมไปดูตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส2กันหน่อยนี่เป็นข้อมูลค่ะมาจาก Eurostat นะคะ Eurostat ก็คือสำนักงานสถิติสหภาพยุโรปเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นค่ะว่าประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะคะในแถบยูโรโซนที่ซึ่งประกอบไปด้วย19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรเนี่ยในไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ2จากไตรมาสก่อนถือว่าเป็นการฟื้นตัวอีกครั้งนะคะหลังจากที่เขาหดตัวไปเนี่ยร้อยละ 0.3 ในไตรมาสแรกของปีนี้ถ้าเทียบเศรษฐกิจเป็นแบบรายปีก็พบว่าเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวถึงร้อยละ 13.7 เพราะว่าไตรมาส2ของปี63ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มาตรการเนี่ยการจำกัดพื้นที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็มีผลบังคับใช้อยู่ในหลายประเทศนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สูงกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ร้อยละ2ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์หลายคนก็มองนะคะว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยยังเปราะบางเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแหละค่ะทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ตามนะคะทางด้านของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยเขาเคยประเมินค่ะว่าเศรษฐกิจยูโรโซนทั้งปี64น่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 ก่อนจะขยายตัวร้อยละ 4.7 ในปีหน้านะคะแต่ว่าเป็นการคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอการคาดการณ์ใหม่ๆเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้านี่ก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนกันเสมอนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ